世界没有你，如果他还没有停，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心纵然了无起，繁星也含蓄，爱是凡人不懂的天机，长在皮肤的命里，心动轨迹的转心意，因为你这几万一算计，这爱情一眼一心都是梦境，这一杯一心一醉一心生生不息，美得无与伦比。ตอนที่18ท่านกลับมาแล้วดีขึ้นหรือยังดีขึ้นเยอะแล้วขอบคุณมหาเทพมหาเทพลิงซีป่วยอยู่ใช่หรือไม่จากนี้จะรักษาเช่นนี้ให้เจ้าเป็นประจำและห้ามออกไปจากที่นี่โดยข้าไม่อนุญาตทำได้หรือไม่ทำได้เจ้าค่ะลำบากเจ้าแล้วไม่ลำบากเลยมหาเทพแต่ว่าท่านบอกข้าได้หรือไม่ว่าข้าเป็นอะไรกันแน่ทำไมข้าต้องโดนตามล่าพวกเขาจะจับข้าส่วนท่านก็ขังข้าไว้ที่นี่พอคิดอีกทีตอนที่ข้ายังเด็กท่านพ่อก็ขังข้าไว้ในป่าท้อไม่ให้ข้าออกไปไหนมหาเทพแม้พลังเวทของข้าจะต่ำต้อยแต่ไม่ใช่ไม่รู้ประสานะแม้ท่านจะไม่บอกข้าแต่ข้าก็รู้ข้าต้องมีปัญหาอะไรแน่มันร้ายแรงและยุ่งยากท่านคิดว่ารับมือยากใช่หรือไม่ล่ะมหาเทพหากท่านไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่เข้าหวังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่กระทบต่อท่านและครอบครัวของข้า
เมื่อถึงเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าหวังว่าท่านจะบอกข้าให้ข้าเผชิญเองเจ้าไม่เชื่อข้าเหรอข้าเชื่อท่านอยู่แล้วเช่นนั้นก็ไม่ต้องห่วงข้าจะปกป้องเจ้าหลังจากนี้ข้าต้องไปจากที่นี่สักพักหากข้ากลับมาข้าจะไม่ไปไหนอีกมหาเทพท่านจะอยู่ที่นี่กับข้าเหรอไม่ชอบเลยชอบสิชอบที่สุดเลยล่ะเพียงแต่ข้าคิดไม่ถึงไม่เคยคิดเลยข้าไม่เคยคิดไว้ตั้งแต่แรกว่าข้าจะโชคดีเช่นนี้เจ้ามีอะไรบอกเซียนหมอเลือดปัวหรือไม่รู้เจ้าอยากได้อะไรหรือไม่ข้าจะไปป่าท้อนำมาให้ไม่เจ้าค่ะแค่นี้ก็ดีมากแล้วในบรรดา6พิภพไม่มีที่ไหนดีกว่าที่นี่แล้วยังไงก็ตามฉันเยี่ยนก็ไม่คิดถึงข้าสิทธิ์พี่ก็ไม่คิดถึงข้าพ่อข้าไม่เป็นไรหรอกเวลาที่เขาเมาก็ไม่คิดถึงข้าเหมือนกันข้าจะอยู่ที่นี่ฝึกบำเพ็ญเพียรกับท่านฝึกอีก 180,000 ปีเลยถึงตอนนั้นคงเป็นเทพชั้นสูงเหมือนกันให้เฉิงเยี่ยนตกใจเล่นไม่เป็นไรหากเจ้าคิดถึงพ่อก็ให้เขามาเยี่ยมที่นี่เถอะเข้าไปเถอะข้าจะรีบกลับมาขอเข้าพบเจ้าแม่ได้โปรดรายงานด้วยโปรดรอสักครู่ว่าอะไรนะฟาบาทโปรดแต่งตั้งเทพเทียนเหลยเป็นเทพสงครามเหตุผลล่ะเทพเทียนเหลยคุมกองทัพมาหลายปีมีคุณูปการต่อสวรรค์จิวเฉินข้านึกว่ามีแต่หวินเฟิงที่ไม่รู้หนักเบาตำแหน่งนี้สำคัญแค่ไหนคุมขวัญสิ่งชั่วร้ายในทะเลทั้งสี่
ม่ใช่ใครทำประโยชน์ต่อสวรรค์ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ได้นะหากไม่เพราะกระหม่อมตื่นขึ้นจากทะเลอมตะเทพเทียนเหลยคงได้ครองตราเทพสงครามอย่างเป็นทางการแล้วจิวเฉินจะไม่ใช่คนที่ไร้ความรับผิดชอบบอกข้ามาทำไมเจ้าถึงมีความคิดเช่นนี้ได้เจ้าแม่สีหวังหมู่เดินทางมาที่นี่มหาเทพจิวเฉินโปรดออกมาพบด้วยข้ามีเรื่องที่สำคัญจำเป็นต้องถามเจ้าถ้าไม่แสดงตนก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเจ้าแม่ช้าก่อนมหาเทพมาอยู่หุบเขาถงจีนานแล้วหากมีธุระอะไรทำไมไม่ไปหาที่ตำหนักเล่าข้ามาที่นี่ด้วยมีเหตุผลของข้าใหญ่หุบเขาถงจีนี้ถึงไร้คนมหาเทพไม่อยู่ย่อมไร้ผู้คนทำไมข้าได้ยินมาว่านอกจากมีคนอยู่ที่นี่แล้วคนนี้ยังเกี่ยวข้องกับข้าอีกล่ะเจ้าแม่คงได้ยินมาผิดแล้วล่ะฟังผิดหรือไม่ได้เห็นเดี๋ยวก็รู้เจ้าแม่บุกรุกหุบเขาฉงจีไม่กลัวมหาเทพตำหนิท่านหรือไงข้าจะเข้าไปหาคนเรียกบุกรุกงั้นเหรอไม่ได้รับเชิญถือว่าบุกรุกโปรดทรงทำตามคำขอด้วยเจ้าหยุดพูดได้แล้วเทพเทียนเหลยมาแล้วหลีกไปนะพวกไม่เจียมตัวใครสร้างถ่ายพลังเวทหน้าถ้ำช่างรับลมคมมีเทียนเหลยจิวเฉินอยากรับตำแหน่งเทพสงครามเปิดทางให้เจ้าทำไมจิวเฉินเจ้าดูสิเทพเทียนเหลยก็อยากรู้เพราะเหตุใดก็มามีเรื่องด่วนทูลลาพี่ครับฟาบาทเขายังไม่อธิบายอะไรเลยจือกวงพะยะค่ะตามเข้าไปพะยะค่ะฟาบาทตามหาตัวนางให้เจอครับyou
จ้าแม่ไม่เจอครับหาไม่เจอไปดูทางนั้นครับออกมาเถอะเจ้าเป็นใครกันข้าเป็นนางฟ้ารับใช้เทพสงครามหลิงซีไม่ทราบเจ้าแม่มาที่หุบเขาฉงจีด้วยเหตุอันใดลับลับล่อนล่อเงยหน้าขึ้นมาเป็นเจ้าจริงๆคิดว่าแซงตีหน้าซื่อแล้วจะปิดบังข้าได้หรือเหตุใดเจ้าแม่พูดเช่นนั้นข้าไม่เข้าใจเจ้าค่ะยังกล้าปฏิเสธงานเลี้ยงเหย่าฮวาของข้าถูกเจ้าทำลายวุ่นวายไปหมดนำซ้ำเจ้ายังปล่อยอสูรกลืนฟ้าข้าองครักษ์เขาคุณหลุนของข้าอีกแม่สาวน้อยเจ้ายอดเยี่ยมเหลือเกินเจ้าแม่ซีหวังหมู่ข้าไปที่เขาคุณหลุนเพื่อตามหาเจ้าห้าถ้วยของข้าก็คือมันทูตเซียนของท่านพาตัวมันไปข้าไปเพื่อตามหามันไม่มีเจตนาทำลายงานเลี้ยงคนปล่อยอสูรกลืนฟ้าไปไม่ใช่ฝีมือของข้าเจ้าค่ะองครักษ์เขาคุณหลุนถูกฆ่าข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะเจ้าค่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะหากเจ้าอยากพูดก็ไปพูดต่อหน้าเซียนผู้ว่าเถอะทหารจับตัวนางไปครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้าเป็นคนของเทพสงครามหุบเขาฉงจีเป็นของเทพสงครามหากท่านต้องการจับตัวข้าต้องให้เทพสงครามยินยอมก่อนสิยังไม่ลงมืออีกบอกแล้วว่าไม่ทิ้งข้าอย่าบังคับข้าสิเจ้าหน้าถ้วยสงครามเจ้าแม่ซีหวังหมู่ขออภัยจิวเฉินนับถือเจ้าที่พิทักษ์หกพิภพทำศึกมากมายวันนี้ข้าจะพาหญิงชั่วนี้ไปหลีกทางไปเสียแล้วข้าจะไม่เอาผิดที่เจ้าให้ที่หลบซ่อนนางเป็นคนตำหนักฝูหวินนางอยู่ที่หุบเขาฉงจีไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นความผิดได้อย่างไรเรื่องเข้าใจผิดระหว่างนางกับเจ้าแม่อีกไม่นานข้าจะพานางไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทและอธิบายด้วยตัวเองเจ้าเป็นเทพสงครามของเผ่าสวรรค์แต่กลับปกป้องหญิงชั่วผู้นี้ไม่กลัวฝ่าบาทส่งกริ้วแล้วมีจุดจบเลวร้ายเหรอเจ้าแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกจิ่วเฉินข้าเห็นแก่จักรพรรดิสวรรค์หรอกนะถึงเคารพเจ้าอย่าได้คืบจะเอาศอกวันนี้ข้าจะพาตัวหญิงชั่วผู้นี้ไปเจ้าจะทำอะไรได้ทหารเจ้า
วันนี้เจ้าแม่บุกรุกหุบเขาชงจีทำร้ายบริวารของข้าข้าเองไม่รู้สึกเคารพแม้แต่น้อยเจ้าต้องให้คำอธิบายข้าแน่นอนอยู่แล้วกลับได้มหาเทพไม่เป็นไรแล้วเทพสงครามฝ่าบาทรับสั่งให้ข้ามาขอรับหากเทพสงครามไม่มีคำสั่งอะไรขอตัวขอรับเราต้องไปตำหนักสวรรค์กราบทูลฝ่าบาทเอาละเจ้าไม่ต้องพูดข้าน่ะรู้อยู่แล้วพยัคฆะไปซ่านพยัคฆะเจ้าไปที่นั่นเถอะน้อมรับคำสั่งเจ้ากลัวเหรอซ่อนตัวหรือไม่ซ่อนตัวไม่ช้าก็เร็วก็โดนอยู่ดีข้าก็ไม่ได้ทำเรื่องอะไรเลวร้ายเลยนะเอาแต่หลบซ่อนตัวอยู่แบบนี้ไร้เหตุผลสิจริงดูเหมือนเจ้าไม่ชอบอยู่ที่นี่สินะไม่ใช่แบบนั้นนะขอแค่ได้อยู่กับท่านไม่ว่าอยู่ที่ไหนข้าก็มีความสุขเพียงแต่ข้าไม่ชอบใช้ชีวิตแบบนี้ก็เท่านั้นมีข้าอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกมหาเทพทั้งสวรรค์และโลกนะท่านเป็นเทพที่เยี่ยมที่สุดเลยนะขอแค่มีท่านอะไรข้าก็ไม่กลัวแล้ว อ๋อจริงสิมหาเทพเจ้าแม่บอกว่าที่ท่านปกป้องข้าจะทำให้ฝ่าบาทกริ้วและมีจุดจบเลวร้ายจากนี้ไปข้าต้องฟังเจ้าพูดเจ้อเจ้าทุกวันนับเป็นจุดจบเลวร้ายจริงๆเช่นนั้นข้าจะพูดน้อยลงก็ได้ไม่เป็นไรข้าจะอดทนจนถึงที่สุดรับไปสิไปเถอะมหาเทพ
นั่งลงเสียน้อยก็จะถามเจ้าเจ้าต้องตอบมาตามตรงเจ้าค่ะทำไมต้องแอบเข้าไปในเขาขุนหลุนข้าไปตามหาอสูรน้อยของข้าเจ้าห้าถ้วยเจ้าห้าถ้วยคืออสูรไปเจอที่มีขนาดตัวเท่าสุนัขมันหลงอยู่ในป่าท้อแต่ถูกทูตเซียนพาไปขุนหลุนโดยไม่ตั้งใจข้าเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนก่อนหน้าทูตเซียนเคยมอบอสูรตนนี้ให้เจ้าแม่เจ้าบอกมันคืออสูรไปเจอและเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าเซียนน้อยอย่างเจ้ากำราบมันได้อย่างนั้นเหรอมหาเทพกำราบได้แล้วมอบให้ข้าได้แม่เจ้าไปตามหาอสูรไปเจอแล้วทำไมต้องฆ่าองครักษ์เขาคุณหลุนด้วยเจ้าแม่ข้าไม่ได้ฆ่าใครนะข้าไปหลังเขาแต่ไม่เห็นกองทัพสวรรค์เลยตอนเขาไปวางใต้ดินอสูรกลืนฟ้าตนนั้นแทบจะหมดลมแล้วจากนั้นคนจากเผ่ามารคิดจะปลิดชีวิตมันข้าเห็นมันน่าสงสารจึงห้ามพวกเขาไว้เจ้าพูดเช่นนี้แสดงว่าข้าทำผิดต่อเจ้าเหรอข้ามีบังอาจเจ้าค่ะพูดไร้สาระอสูรกลืนฟ้าทำไมถึงได้สนิทกับเจ้าซ้ำยังคว้าตัวเจ้าออกจากเขาคุณหลุนเท่าที่ข้าเห็นเจ้าดูสนิทกับสัตว์เลี้ยงของราชามารนักเจ้าเกี่ยวข้องกับมารแน่ข้าบริสุทธิ์จริงๆเจ้าค่ะข้าก็ไม่รู้เช่นกันทำไมอสูรกลืนฟ้าถึงทำเช่นนั้นหากอิงจากที่เกิดเหตุอสูรกลืนฟ้าไม่ได้ฆ่าข้าแต่กลับเอาตัวข้าไปแล้วจะสรุปว่าข้าเกี่ยวข้องกับมารข้าไม่ยอมรับเจ้าค่ะนางเสียน้อยข้าจะถามเจ้าเจ้าบอกว่าอสูรกลืนฟ้าอยากใกล้ชิดกับเจ้าหลังจากจับเจ้าแล้วมันก็หนีไปส่วนเจ้าไปอยู่ที่ถ้ำเทพสงครามได้อย่างไรถ้าหากเจ้าบริสุทธิ์ใจหลังหนีรอดแล้วก็ควรกลับตำหนักสวรรค์ทำไมเทพสงครามต้องซ่อนเจ้าไว้ที่หุบเขาฉงจีด้วยบอกมามหาเทพไม่รู้ว่าข้าอยู่หุบเขาฉงจีข้าเองรู้ว่าข้าบุกรุกเขาคุณหลุนและสร้างปัญหาจึงขอให้มหาเทพช่วยไม่กล้ากลับตำหนักสวรรค์ข้าเคยไปหุบเขาฉงจีครั้งหนึ่งท่านผู้เฒ่าเฝ้าประตูรู้จักข้าข้าถึงได้ไปหุบเขาฉงจีและรอมหาเทพกลับมาช่างมีวาทศิลป์จริงๆข้าเคยเห็นมาแล้วในความคิดข้าไม่ต้องถามอะไรแล้วเป็นมารหรือเสียนแค่ตรวจสอบก็รู้แค่ตรวจสอบว่าเจ้ามีปราณปีศาจหรือไม่ทุกอย่างก็จะแจ่มแจ้งเองจิวเฉินเจ้าไม่มีอะไรจะพูดกับข้าเหรอช่างมันเถอะเจ้าไปได้แล้วพระยะค่ะกระหม่อมทูลลาจิวเฉินอย่าลืมสถานะของตัวเองฝ่าบาทวางใจกระหม่อมไม่เคยลืมแม้แต่นิดมหาเทพเทพสงครามจนกว่าจะสืบรู้ความจริงขอโปรดท่านอย่าให้นางเซียนผู้นี้ออกจากสวรรค์เข้าใจแล้วเ
ไปเถอะปิดประตูมหาเทพ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 ฟื้นแล้วเหรอรู้สึกยังไงบ้างมหาเทพดีขึ้นหรือยังรู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะไม่ได้นอนทั้งคืนเหรอมหาเทพท่านป่วยนะข้าจะกล้าหลับได้ยังไงล่ะข้าไม่เป็นไรช่วงนี้ใช้พลังเวทมากไปพักสักหน่อยก็ดีขึ้นมหาเทพข้าเป็นอะไรกันแน่ทำไมต้องใช้เวทมนต์มากมายกับข้าก่อนข้าหมดสติได้ยินคนพูดว่าที่แท้เป็นเจ้าทำไมเขาต้องจับข้าด้วยเซียนผู่ว่าเคยพูดว่าอสูรกลืนฟ้าจะเข้าหาเผ่ามารเท่านั้นพวกเขาสืบอะไรกันอยู่สืบว่าข้าเป็นคนเลวหรือว่าถูกมารสิงเหรอเจ้าเป็นแบบนั้นไหมล่ะเปล่าเจ้าค่ะข้าไม่เคยคิดทำร้ายใครข้าเกิดในป่าท้อเผ่าข้าเป็นเผ่าสวรรค์บำเพ็ญเพียร 50,000 ปีแล้วแม้พลังเวทไม่สูงแต่ข้าก็พอมั่นใจตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าไม่มีวันถูกมารสิงหรอกแล้วเธอจะกลัวอะไรข้ากลัวคำพูดคนอื่นกลัวสิ่งที่ไม่คาดคิดกลัวกระทบต่อครอบครัวกลัวทำท่านเดือดร้อนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพ่อบุญธรรม
วนข้าเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วนางเป็นเซียนรับใช้ของตำหนักฝูอุ๋นสายสวรรค์เทียนเหิงอยู่ในมือนางจิ่วเฉินจิ่วเฉินซ่อนตัวนางเอาไว้อะไรนะช่วยข้าตามหานางทีหาให้เจอพ่อบุญธรรม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 มหาเทพข้าชงชาใหม่มาให้ท่านซ่อนอะไรไว้ข้างหลังคืนให้ท่านได้เจ้าจะคืนหรือไม่คืนข้าให้แล้วก็เป็นของเจ้าเก็บไว้เถอะเจ้าค่ะจะทำอะไรเนี่ยเก็บของเจ้าค่ะเราจะไปหุบเขาฉงจีไม่ใช่เหรอข้าต้องเริ่มเก็บของแล้วโอ้นี่มหาเทพท่านชอบชุดชานี้หรือไม่ก็พอได้งั้นก็เอาไปด้วยนะหนังสือเอาไปให้หมดเลยใช่หรือไม่ที่หุบเขาน่ะเวลาผ่านไปช้าท่านจะได้อ่านค่าเวลาไงล่ะข้าต้องเอากล่องใบใหญ่ไปเจ้าห้าถ้วยเจ้าดูนะว่าข้าดุไหมโอ้ยขนาดเจ้ายังไม่กลัวข้าแสดงว่าข้าไม่ดุแน่ข้าศึกษาตัวเองอย่างละเอียดแล้วนะดวงตาข้าสีน้ำตาลเส้นผมของข้าสีก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์อยากกินเลือดหรือตับมนุษย์แต่ว่าเมื่อคืนข้าฝันนะฝันว่าเทพเทียนเหลยและเจ้าแม่ซีหวังหมู่ไล่ล่าข้าแต่ข้าก็ถูกทำร้ายจนคุกเข่าขอความเมตตาข้ามีแนวโน้มที่จะใช้กำลังไหมข้าจะถูกมารเข้าสิงหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้ว่าถูกมารสิงเป็นยังไงเหมือนกันแต่ช่วงเนี้ยข้าอยากกินเนื้อมากเลยมหาเทพให้ข้าเชื่อเขาหากเราไปถึงหุบเขาฉงจีทุกอย่างคงดีขึ้นใบชาเทียนหอม แล้วก็เข้าของเครื่องใช้ในห้องนอนล่ะอ๋ออยู่นี่เจ้าค่ะหนังสือข้าล่ะอ๋อข้าเก็บให้แล้วเจ้าค่ะชุดชาล่ะนี่ทำไมเจ้าถึงเก็บทุกอย่างล่ะเราจะย้ายบ้านไม่ใช่เหรอข้าก็ต้องเก็บของสิเจ้าคะในห้องนอนข้าไม่มีผ้าห่มสักผืนอ๋อมีสิมีข้าวางผ้าห่มรวมผืนนึงไว้ในห้องนอนของท่านทั้งหนาทั้งอุ่นเดี๋ยวข้าพาไปดูนะ
จะว่างมากเลยไม่เจ้าค่ะสื่อสารกับฮวาเหยียนไม่อยู่แล้วข้าไม่ได้เจอพวกเขาหลายวันแล้วตำหนักใหญ่เช่นนี้ข้าต้องเก็บกวาดคนเดียวไหนต้องดูแลท่านอีกไหนจะต้องเก็บข้าวของอีกไหนจะห้องครัวกับห้องน้ำชายังไม่มีเวลาเก็บอะไรเลยหุบเขาฉงจีมีทุกอย่างแล้วเจ้าแค่อย่าลืมพาตัวเองไปที่นั่นก็พอถ้าข้าเห็นกล่องพวกนี้อีกข้าจะเก็บเจ้าใส่กล่องไปด้วยเจ้านกน้อยสื่อบื ลิงซีฮะสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ได้ยินว่าเจ้าถูกไต่สวนที่แท่นจืออินเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงได้ล่ะเซียนผู่ว่าเทพเทียนเหลยเจ้าแม่ซีหวังหมู่ร่วมกันสอบสวนข้าเขาบอกว่าข้าเป็นมารสิทธิ์พี่ท่านไม่คิดว่าตำหนักสวรรค์ไร้เหตุผลเหรอข้าโตมาในป่าท้อเผ่าวิหกเพลิงไม่ข้องเกี่ยวทางโลกตั้งหลายปีแล้วเราจะเกี่ยวข้องกับมารได้ยังไงสิทธิ์พี่เป็นอะไรไปเหรออ่ะไม่เป็นไรแล้วมหาเทพว่าอย่างไรมหาเทพบอกว่าหลังการสืบสวนสิ้นสุดลงจะกลับหุบเขาฉงจีบำเพ็ญเพียรด้วยกันไม่ออกจากที่นั่นอีกหุบเขาฉงจีเหรอก็ดีที่นั่นเงียบสงบเจ้าชอบเทพสงครามไม่ใช่เหรอเจ้าได้อยู่กับเขาก็สมปรารถนาเจ้าแล้วใครบอกว่าข้าชอบเขาล่ะในใจเจ้าคิดอย่างไรใครจะมองไม่ออกแต่จะว่าไปก็แปลกนะการได้อยู่กับเทพสงครามหากเป็นเมื่อก่อนนะมันเป็นสิ่งที่ข้าต้องการใจจะขาดแต่ช่วงหลังนี้จิตใจของข้าไม่สงบเลยสิทธิ์พี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขารู้ว่าหลิงซีบริสุทธิ์เขาไม่ทำร้ายนางแล้วเจ้าอย่าคิดมากเลยแค่เจ้าเชื่อฟังมหาเทพก็พอเข้าใจไหมเจ้าค่ะแต่พอข้าคิดว่าจะไม่ได้เจอสิทธิ์พี่กับท่านพ่อข้าก็ดีใจไม่ออกเลยข้าแวะไปดูอาการมหาเทพที่หุบเขาชงจีได้จะถือโอกาสไปเยี่ยมเจ้าด้วยส่วนอาจารย์ขอแค่เจ้าสบายดีท่านก็วางใจแล้วช่วงนี้มหาเทพดีกับข้ามากเจ้าเด็กโง่星空。